ก็ขอสวัสดีกับพี่น้องชาวบ้านดอกบัวทางกลุ่มแม่บ้านแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับพ่อหลวงบานเป็นอย่างสูงที่วันนี้ทางตัวผมและผู้นำเครือข่ายของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้ามาอบรมศึกษาเรียนรู้ที่บ้านดอกบัวหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงความประทับใจในการเข้ามาอยู่ที่นี่2คืนคือสำหรับโฮมสเตย์ที่นอนนะครับก็ได้รับความสบายความสะดวกเป็นอย่างดีแล้วก็สำหรับการศึกษาเรียนรู้ในชุมชนของบ้านดอกบัวด้านภูมิทัศน์ด้านความสะอาดตามแนวถนนตามซอยมีการปลูกดอกไม้สวยงามประทับใจที่มีกลุ่มองค์กรด้านจักสารไม้ไผ่สารสุ่มไก่สารเข่งแล้วก็มีการอนุรักษ์การเพาะพันธุ์กวางนะครับแล้วก็ประทับใจที่ชุมชนแห่งนี้ราษฎรมีความสามัคคีเข้มแข็งทำงานเป็นทีมของพ่อหลวงบานนะครับแล้วก็ได้รับความรู้จากวิทยากรในด้านการอบรมไม่ว่าด้านการออมด้านการบริหารตัวเองแล้วก็นำมาไปกับไปบริหารชุมชนของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเรามากันนี้มีอยู่18หมู่บ้านชุมชนนะครับมากัน18หมู่บ้านชุมชนก็ชุมชนละ3คนส่วนใหญ่ก็จะส่งผู้นำชุมชนที่เป็นแกนนำที่จะได้นำความรู้ที่นี่ไปพัฒนาในชุมชนแล้วก็ขอขอบคุณอีกอย่างหนึ่งคือสำหรับแม่ครัวแม่บ้านของทีมงานของพ่อหลวงบานบ้านดอกบัวนี่ทำกับข้าวเลี้ยงมาตั้ง2วันเข้าวันที่3วันนี้แล้วก็กับข้าวถูกปากอร่อยมากก็ขอขอบคุณกับด้านการบริการของบ้านดอกบัวที่นี่แล้วก็จะนำสิ่งดีๆจากบ้านดอกบัวไปประยุกต์ใช้ตามแต่ละชุมชนเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันแต่เราจะนำสิ่งดีไปปรับใช้ในหมู่บ้านชุมชนให้เจริญลอยตามบ้านดอกบัวซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ1ของประเทศ